ผู้ชมครับ วันนี้เราก็เริ่มด้วยคุณอดีตผู้นำก็มีอดีตผู้นำนะอดีตผู้นำสิงคโปร์ฮะลีกวนยูครับหน้าตาแบบนี้ฮะลีกวนยูก็คงจะได้ติดตามข่าวกันตั้งแต่เช้าแล้วนะครับคุณลีกวนยูท่านก็ไม่ ยอมอยู่ในประเทศสิงคโปร์แล้วครับตอนนี้ก็จากไปเขาเป็นมหาบุรุษผู้ก่อตั้งสิงคโปร์ถือว่าเป็นคนสำคัญคนหนึ่งของสิงคโปร์เลยทีเดียวเชียวสมัยก่อนสิงคโปร์นี่เป็นเกาะเล็กๆแย่ๆเนี่ยใช้คำว่าแย่ๆและลีกวนยูเนี่ยแหละครับเป็นคนทำให้สิงคโปร์มีวันนี้ฮะอู้เขาเป็นผู้นำมานานนะครับคุณผู้ชมฮะ40-30ปีนู่น91ปีนะฮะวันนี้ก็ถึงแก่สัญญกรรมแล้วจากไปอย่างสงบ3:38ของวันที่23มีนาคมฮะบางข่าวก็บอกว่า ภาวะปอดบวมมานานกว่า6สัปดาห์เขาก็มีภาพไว้อะไรน่ารักน่ารักนะครับตอนนี้ปีเลยคุณผู้ชมตอนนี้ปี2558ลีกวนยูเนี่ยเป็นผู้นำสิงคโปร์ในปี2502นะฮะ2502ในประเทศเราใครนะจอมพลปอพิบูลสงครามหรือจอมพลสฤษดิ์น่าจะจอมพลสฤษดิ์นะตอนนั้นเนี่ยนะครับก็บอกว่ามีความพยายามรวมชาติสิงคโปร์เข้ากับมาเลเซียเพราะเห็นว่าสิงคโปร์เป็นดินแดนที่เล็กมากไม่มีทรัพยากรธรรมชาติสำหรับพัฒนาประเทศเลยและความพยายามก็เป็นผลสำเร็จเมื่อสิงคโปร์กลายเป็นหนึ่งเดียวกับมาเลเซียเมื่อปี2505แต่แล้วหลังจากเป็นดินแดนเดียวกันได้เพียงแค่3ปีสิงคโปร์ก็ประกาศแยกตัวออกจากมาเลเซียเพราะชาวมาเลเซียคัดค้านอย่างหนักจนบานปลายกลายเป็นเหตุจลาจลเขาบอกว่าลีกวนยูถึงแก่อสัญกรรมในปีที่ครบรอบ50ปีของการก่อตั้งประเทศสิงคโปร์พอดีนี่ก็ข้อมูลจากเว็บไซต์กระปุกครับขอบพระคุณมากนะรวมทั้งภาพที่เขาก็ไปเก็บรวบรวมมาสิงคโปร์เป็นเมืองที่มีความเป็นระเบียบวินัยสูงนะฮะกฎหมายเขาเคร่งครัดด้วยเพราะว่าคนเขาน้อยประเด็นหนึ่งอะนะแล้วก็ประเทศเขาเล็กแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพอเป็นประเทศเล็กแต่เขาสามารถทำให้ประเทศของเขาต้องใช้คำว่ามหาอำนาจได้นะฮะเป็นมหาอำนาจทางการเงินเลยนะเป็นศูนย์กลางทางการเงินสมัยหนึ่งประเทศไทยเคยอยากเป็นนะครับคงจำกันได้เปิดเสรีทางการเงิน BIBFสมัยนู้นน่ะคุณทารินีมานเหมินคุณชวนน่ะก่อนหน้านั้นอีกอ่ะนี่พอเปิดเสรีทางการเงินเนี่ยมันก็ทำให้มีการกู้ในกู้นอกกู้กันวุ่นวายแล้วพวกเก่งกำไรอัตราแลกเปลี่ยนทางการเงินก็เข้ามาอัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทเงินดอลลาร์เล่นกันกู้นอกกู้นอกถูกมาปล่อยข้างในแพงทีนี้พอค่าเงินลดจบเลยพี่ไทยก็เลยไปไม่ถึงดวงดาวแต่สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางทางการเงินแทนเราจะบอกว่าเจ็บใจหรือก็พูดไม่ได้นะก็ต้องยอมรับว่าเขาวางแผนวางหมากได้ดีกว่าลีกวนยูคนนี้แหละครับก็ต้องยอมรับวันนี้เราเป็นอะไรนั่นสิตอนนี้เราเป็นอะไรนะกำลังจะเป็นดิจิตอลอีโคโนมีย่างยังไม่พูดเรื่องนี้เอาดูท่านนายกก่อนท่านนายกก็ร่วมไว้อะไรนะครับนายกบอกคนทำงานหนักมักตายเร็วไม่รู้ตัวเองจะอยู่เท่าหรือเปล่าอ้าวท่านสู้ๆนะฮะสู้ๆเนี่ยพลเอกประยุทธ์นะครับท่านก็ได้ปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของประเทศไทยที่ศูนย์แห่งประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ก็บอกว่าขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของอดีตนายกรัฐมนตรีลีกวนยูแห่งประเทศสิงคโปร์
ท่านป่วยมาเป็นระยะเวลายาวนานก็เป็นกำลังใจมาโดยตลอดท่านทำงานหนักอายุท่าน90กว่าปีน่าจะอยู่ได้อีกแต่คนทำงานหนักมักตายเลยผมเองก็ไม่รู้จะอยู่ถึงท่านหรือเปล่าเพราะทุกวันนี้ก็มึนไปหมดงง อุ้ย90ปีนี่ก็คุ้มแล้วครับคุณผู้ชมฮะนะอยู่ได้80นี่ก็ยิ้มแล้วสมมุติว่าอยู่ได้80แล้วจากไปแบบจำได้อะคือจำทุกคนได้อ่ะมันจะมีความสุขกว่าอยู่แล้วจำใครไม่ได้ทั้งที่ยังมีลมหายใจผมว่ามันคือการตายทั้งเป็นของจริงอ่ะมีญาติผู้ใหญ่ของบางท่านที่ผมรู้จักหลายคนเนี่ยอายุ95 98จำอะไรไม่ได้อีกแล้วอ่ะสู้จากไปอย่างสงบตั้งแต่80ดีกว่าไหมใช่ไหมฮะสิงคโปร์เขาก็ไว้อะไร7วันนะครับก็ต้องลดธงชาติลง23ถึง29มีนาคม2558 91ปีนะครับ91ปีอ้าวแต่เราออกไปแล้ว92นะหลวงปู่คูณงวดที่แล้ว91ปีตี38นาทีชนะเลือกตั้งถึง8ครั้งแหมคนอะไรนะไม่ได้อยู่เมืองไทยไม่ได้หรอกเมืองไทยให้ได้ไม่เกิน2ครั้งพอแล้วนานถ้าไม่ใช่รัฐบาลทหารนะฮะทั่วโลกก็ต้องลดธงครึ่งเสานะครับร่วมไว้อาลัยประธานาธิบดีไม่ใช่ประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีลีกวนอยู่ เห็นเมืองสิงคโปร์นี้แล้วโอ้โหเกาะกระจิ้วเดียวมารีน่าเบย์นะบึ้มมีสิงคโปร์ไฟเออร์จิงชาสวรรค์นะของเราก็มีฮะที่เอเชียทีติ้วนึง ทำไมไม่สร้างให้มันใหญ่ๆ เออเขามีเมอร์ไลออนสิงโตพ่นน้ำใช่ไหมใครไปยุคนี้นะยุคก่อนเนี่ยไม่ค่อยถ่ายยุคใครไปยุคก่อนถ่ายรูปยากแต่ใครไปยุคเนี้ยก็จะต้องไปยืนให้น้ำมันลงปากนะครับตอนนี้ให้น้ำมันลงปากใช่ไหมคือน้ำมันไม่ได้ลงปากจริงๆนะฮะเออคือไปยืนเดี๋ยวนี้ไปยืนไกลๆนะแล้วเสร็จแล้วก็ให้แลดูเหมือนน้ำเนี่ยมันลงปากรูปผมไม่มีนะฮะรูปคนอื่นละกันไหนดูสิรูปฟิวนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะต้องให้น้ำมันลงปากนี่แล้วแต่ท่านจะเรื่องมุมไหนเวลาไปสิงคโปร์นะครับเห็นไหมฮะให้น้ำมันลงปากนี่จริงๆมันไม่ใช่น้ำมันอยู่ใกล้ๆแล้วก็ถ่ายกันแล้วแต่บางท่านจะถ่ายคนก็สนุกสนานกับการไปกินน้ำไอ้สิงคโปร์ตัวเนี้ยบางทีเราก็ถามว่าเฮ้ยแล้วประเทศเราอ่ะมันก็คุยกับเพื่อนนะฮะเออแล้วประเทศเราอ่ะเออมีพญานาคดีไหมเออพญานาคอ่ะเออก็น่าสนใจตั้งไว้ตรงกรุงเทพเลยเนี่ยเขาบอกว่ามีพญานาคอยู่ที่แหลมสมิหลาครับก็คือจังหวัดสงขลานั่นเองจะได้ไม่มีรูปคุณผู้ชมดูคือวันก่อนเพื่อนเขาส่งมาให้ดูครับผมลบไปเองเอ้า นั่นแหละทำไมบางท่านก็บอกว่าเฮ้ยถ้างั้นเนี่ยมีพญานาคที่สงขาแล้วเนี่ยแล้วจะทำยังไงให้ฝรั่งมากรุงเทพต้องถ่ายรูปเออเนี่ยต้องเด่นโดดเด่นควายไหมช้างไหมเออเนี่ยหรือรวมสิงสาราสัตว์สัตว์มันทุกพวกเลยดีไหมฮะทำยังไงนะคือวันนี้คนมากรุงเทพโอเคมีวัดพระแก้วใช่ไหมฮะแต่ว่านั้นเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆช้างเราก็มีช้างเอราวัณอยู่สมุทรปราการแต่ทำไงให้มันเป็นTalk of the โลกฮะ ให้เหมือนกับไปแล้วเออนะก็ว่ากันไปนะเออนะนี่คือเออนะจำได้เรากำลังจะมีอินเทอร์เน็ตครบทุกบ้านใน2ปีโอ้โหถ้ามันเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยผมจะขอบคุณรัฐมนตรีคนนี้มากรายการนี้ก็จะมีคนดูเพิ่มขึ้นอีกเยอะ จากที่มีคนดูเยอะมากแล้วก็หายไปเยอะมากจนทำให้คนจัดรายการนี้ก็หมดแรงหมดกำลังใจเบื่อหน่ายเต็มทนนะฮะ
เนี่ยรัฐบาลลุยดิจิตอลอีโคโนมีเต็มสูบอัด 40,000 ล้านอินเทอร์เน็ตครบทุกบ้านใน2ปีโอ้นี่หม่อมราชวงศ์ปรีดีธรนั่นบอกไว้นะครับจะสร้างบอร์ดแบนด์แห่งชาติให้ประชาชนทุกคนในพื้นที่เข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตภายใน2ปีเงินทุนเบื้องต้น 40,000 ล้านผมเห็นเมื่อ2ปีแล้วคุณเงี้ยตอนเครียดอีโคโนมีของประชาธิปัตย์พูดอย่างงี้เหมือนกันพรรคไทยรักไทยกับพรรคเพื่อไทยกับพวกเนี้ยเอาเราสู้ฮะก้าวสู่ดิจิตอลกัฟเวิร์นเมนต์ภายใต้นโยบายดิจิตอลอีโคโนมีฮะNational Broadbandนำเครือข่ายยายแก้วนำแสงหรือไฟเบอร์ออปติกให้สามารถเข้าถึงทุกพื้นที่ทุกสถานประกอบการและทุกบ้านทั่วประเทศรัฐบาลเป็นผู้ดำเนินการจัดตั้งเป็นบริษัทขึ้นมาดูแลนะครับคาดว่าใช้งบประมาณในการดำเนินการประมาณ 3-4 หมื่นล้านโดยภายใน6เดือนหลังจากนี้จะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จอย่างแน่นอนและภายใน 1-2 ปีจะสามารถใช้ได้เต็มรูปแบบเนี่ยรัฐบาลจะมีการจัดทำ Data Center ขนาดใหญ่นะฮะ Data Center ก็ศูนย์กลางข้อมูลที่จะรวบรวมข้อมูลที่มีหน่วยงานต่างๆวิเคราะห์ไว้แล้วมารวมไว้ด้วยกันโดยคณะรัฐบาลได้มีมติให้หน่วยราชการไม่สามารถที่จะของงบประมาณเพื่อจัดซื้อหรือจัดทำศูนย์ Data Center ได้แต่จะให้มีการเปลี่ยนมาใช้ Data Center ใหม่ที่เปิดให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนและรัฐบาลจะเปิดให้เอกชนมาประมูลดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน12เดือนและเปิดใช้งานภายใน10เดือนหลังจากนั้นไอ้ยะโมทนาสาธุถ้าท่านทำได้จริงๆนะฮะคือโลกยุคนี้ต้องยอมรับเป็นเจ้าของโรงงานอย่างเก่าเหนื่อยแล้วแล้วตอนนี้ไอ้ค่าแรง300บาทที่ผ่านมาเนี่ยคือมันขึ้นมาอย่างเดียวอ่ะคือจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจด้วยการเพิ่มค่าแรงเนี่ยคุณเพิ่มค่าแรง300คุณต้องเพิ่มเงินเดือนทุกภาคส่วนตั้งแต่ราชการเอกชนเพิ่มทั้งหมดเพื่อให้ตัว C คือการบริโภคเนี่ยมันทำงานเต็มที่แต่นี้ไปเพิ่ม300ใช่มั้ยพอเพิ่ม300แล้วนโยบายการเงินการคลังอะไรมันไม่ได้เดินไปด้วยกันไงเพราะงี้ค่าแรงมันสูงปุ๊บตอนนี้สถานการณ์ประเทศเนี่ยนะฮะพูดไม่เอาใจกันนะคือว่ามันจะลำบากในกรณีที่เขาจะย้ายฐานการผลิตต้องจ่ายแพงนี่ใช่ไหมครับเขาจะย้ายฐานการผลิตหลายๆโรงงานที่ฝรั่งเป็นเจ้าของมีหนาวเพราะฉะนั้นมันต้องขับเคลื่อนไปด้วยกันทั้งหมดการบริโภคการลงทุนภาคเอกชนการลงทุนภาครัฐบาลและก็การส่งออกการนำเข้าผมชอบอธิบายเรื่องนี้เพราะมันง่ายคุยง่ายนโยบายการเงินการคลังมันก็ภาษีดอกเบี้ยมันก็มีแค่นี้ไม่เก็บภาษีก็หลังเอนะคงภาษีไว้ไม่ขึ้นดอกเบี้ยก็ลดดอกเบี้ยก็มีอยู่แค่นี้นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วก็วันนี้มันไปไม่ถึงตรงนั้นเมื่อมันไปไม่ถึงตรงนั้นก็คงต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปว่า GDP เรามันจะขึ้นมากขึ้นน้อยขึ้นลงยังไงนะฮะต้องคงไว้ซึ่งฐานการผลิตให้ได้คือพอค่าแรงมันแพงอ่ะเขาก็ไปจ้างประเทศที่มันค่าแรงถูกๆไงมันอยู่ไกลหรือใกล้ๆเราเนี่ย ดูกันเยอะ เอาใจช่วยรัฐบาลครับผมครับนะฮะเอาใจช่วยให้ผ่านสถานการณ์ไปได้เอามาเรื่องอื่นบ้างฮะ มากุนลีกุนยูสิงคโปร์มาประเทศไทยเลี้ยวไปเศรษฐกิจธุรกิจอะไรไปเรื่อยรายการนี้ก็คุยไปเรื่อยในภาวะที่คิดถึงคุณผู้ชมเก่าๆอยู่ทุกวันบางท่านก็ส่งนู่นส่งนี่มาหาผมทางโลกออนไลน์แล้วผมความรู้สึกผมก็เข้าใจนะคือมันเหมือนกับบอกว่าเขาโทรมาแล้วคนฟังมันไม่เยอะเหมือนเดิมอะความรู้สึกของเขาก็ไม่รู้จะโทรมาทำไมผมก็เข้าใจเหมือนกันผมก็จะนั่งจัดอยู่ทำไมก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันเอามันนะจัดเอามัน มีประเด็นหนึ่งทำไมเจอหลาดโดนใบแดงไอ้เดี๋ยวอย่าเพิ่งเข้าข่าวนี้ต้องไปข่าวอื่นก่อน มันหน้าโฮโมเป็นยิ่งนักคือถ้าชนะกันแบบ11-11เนี่ยไม่ว่าหรอกเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปนี้มันมีเรื่องไอ้นี่ระเบิดคือยังไงแมนยูก็ชนะครับเกมนี้ฮะวันก่อนคุยกับน้องเขาไปแล้วเพราะไอ้ผู้จัดการทีมกลางตารางทำทีมยังไงมันก็ทำไม่ขึ้นหรอกพูดแล้วมันหน้าโมโหคนไม่เคยประสบความสำเร็จทางการเล่นฟุตบอลอะไรเลยเอามาเป็นผู้จัดการทีมระดับท็อปโฟร์สมัยก่อนได้ยังไงวะจัดตรงจัดตัวมั่วไปหมดเสลอสิ้นดีอ่ะครับในภาพนี่
จ้าหน้าที่ทำการเก็บกู้ระเบิด TNT ฮะไปสถานีอื่นเนี่ยเขาไม่ให้บ่นอย่างนี้ไงแหมมันก็เลยไม่สนุกเท่าไหร่มีสคริปต์ให้อ่านมันดูแล้วตลกแหมใครจะไปแซวหงได้เท่าสถานีนี้เจ้าหน้าที่ทำการเก็บกู้ระเบิด TNT ฮะและกระสุนปืนสงครามจำนวนมากหลังพบซุกซ่อนในพื้นที่ปลูกป่าโครงการปลูกต้นไม้รอบบ้านพ่อริมถนนเพชรเกษมตำบลหนองแกมอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ห่างจากสวนสวนปฏิพัฒน์ซึ่งเขาจะใช้เป็นที่ประชุมครม.สัญจรในวันที่28-29นี้นะครับอ้าวแล้วใครเอาไปไว้อ่ะเออน่ากลัวนะฮะคุณผู้ชมครับเพราะว่าเป็นอาวุธสงครามอ่ะเออผบ.ทบ.ท่านก็บอกว่าคิดว่าน่าจะเป็นคนกลัวความผิดนำอาวุธไปทิ้งไว้ในป่าที่หัวหินให้ดูหน้าผบ.ทบ.สาวสาวบอกหล่อนะครับผบ.ทบ.ท่านนี้อายุใกล้60แล้วยังดูฟิตเปรี้ยยังกระติดเทอร์โบขนาดนั้นเลยบอกว่าน่าจะเป็นผู้ที่กลัวความผิดนำมาทิ้งเอาไว้หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้กวดขันจับกุมผู้ที่ครอบครองอาวุธอย่างต่อเนื่องนะฮะและเชื่อว่าคงไม่เชื่อมโยงกับเหตุระเบิดก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงประเด็นนี้เนี่ยฮะเรื่องของระเบิดเนี่ยท่านก็บอกว่าเชื่อว่าอาวุธสงครามที่ประจวบเนี่ยไม่โยงเหตุป่วนนะฮะแต่กำลังสอบเขาบอกว่าอาจจะเชื่อมโยงกับหน่วยทหารขอบคุณภาพจาก Daily Newsคือทำไมถึงบอกว่าเชื่อมโยงกับหน่วยทหารคือมันมีโลโก้หน่วยงานอยู่อะไรเงี้ยที่ระเบิดเขาว่าอย่างนี้นะแม้วันนี้เป็นวันที่23มีนานะครับจะมีครม.คณะคนรักแมวสัญจรวันที่27ไม่ใช่คณะรัฐมนตรีวันที่27-28นี้ครับเออมันก็ระวังนะครับเพราะในรายงานข่าวเนี่ยผมต้องติดอ่านว่าตื่นเต้นกับระเบิดหรือยังไงในรายงานข่าวเนี่ยเขาบอกโอ้โหระเบิดมันก็คุณผู้ชมคงเห็นภาพเมื่อสักครู่เนี่ยนะเยอะอ่ะเยอะแลดูน่ากลัวนะเดี๋ยวเกิดไปทำอะไรกันไม่ดีแต่นี้ก็ระเบิดเหมือนกันฮะระเบิดแล้วก็ระเบิดต่อไปข่าวระเบิดเจ้าหน้าที่เขาก็ไปกู้นะแม่คนที่ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่กู้ระเบิดนี่ผมนับถือน้ำใจไม่ใช่เฉพาะนับถือน้ำใจเจ้าหน้าที่นะนับถือน้ำใจคนเป็นลูกคนเป็นเมียด้วยเพราะทุกสถานการณ์มีความเสี่ยงด้วยกันทั้งสิ้นนะครับเคยดูเรื่องอะไรนะหนังฝรั่งนึกชื่อไม่ออกที่ได้ออสการ์ยังซื้อดีวีดีกับว่าลืมฮะชื่อมันมักจะอยู่ปลายจมูกอายุเยอะแล้วลืมหลายเรื่องชีวิตมันมีหลายเรื่องเข้ามาอะไรสักเรื่องนึงนะฮะชอบมากนะครับเนี่ยเป็นเรื่องของนักกู้วัตถุระเบิดนะครับหน่วย EOD นะฮะนี่เขาก็เจอที่บางขุนเทียนนะครับเมื่อวานนี้ใส่ไว้ในกล่องน้ำหอมแต่พอตรวจสอบอย่างละเอียดก็พบว่าวัตถุที่พบนั้นเป็นเพียงแค่ขวดน้ำหอมเปล่าๆจริงๆแต่มีรูปทรงคล้ายระเบิดน้อยหนา MK2 ก็ต้องอ่าน2มั้ยหรือ MK2 ไอ้เราก็พวกบ้านๆนะอ่านคอนโดมิเนียมคัตเตอร์เงี้ยขำกิ้งจริงมีแต่คนถามว่าเนี่ยทำไมสถานีใหญ่ช่องมันอ่านศูนย์การค้าพารากอนบารากอนอยู่เลยอย่างนี้เราต้องอ่านคัตเตอร์คอนโดมิเนียมตามไหมบอกแม่สถานีเขาใหญ่ที่เขาก็ต้องเบอร์กันบ้างคนอ่านนะ นะฮะสรุปเป็นน้ำหอมนะครับเป็นน้ำหอมจริงๆแต่ก็ดีแล้วครับคุณผู้ชมฮะเพราะอะไรฮะเพราะว่าเกิดเป็นน้ำหอมไม่จริงเป็นระเบิดจริงๆมันระเบิดตูมตามกันเพราะฉะนั้นท่านพบอะไรอย่างเงี้ยที่มันน่าสงสัยมันแหมน้ำหอมลูกระเบิดลูกระเบิดอย่างเงี้ยใครไม่สงสัยใช่ไหมพบเห็นอะไรอย่างเงี้ยต้องพึงระมัดระวังไว้ครับนะอย่าไปใกล้เข้าใกล้แล้วก็โทรแจ้งผู้เกี่ยวข้องผู้เกี่ยวข้องใครล่ะเขาจิมมี่ก็โทร191ก็ได้191คิดเป็นอยู่เบอร์เดียวนะ
หรือโทรจสร้อยก็ได้ร่วมด้วยช่วยกันอะไรเดี๋ยวนี้เรามีคนช่วยเหลือกันเยอะนะโทรไปเลยนะครับผมแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบอย่าไปตรวจสอบเองนะครับระเบิดมันไม่เข้าใครออกใครไปตรวจสอบเองเดี๋ยวก็มันระเบิดตูมตามขึ้นมาแล้วมันจะยุ่งเดี๋ยวเราจะต้องเบรกก่อนครับช่วงหน้านะคุณผู้ชมฮะมีอีกหลายเรื่องที่จะคุยกันฝรั่งที่อยู่บนทางด่วนนะจำได้ไหมฮะที่มีข่าวลงฝรั่งลงบนทางด่วนถูกไล่ลงจากแท็กซี่แท็กซี่โดนด่าเป็นพันหมื่นความคิดเห็นสุดท้ายก็บอกว่าฝรั่งลงรถตู้เองนี่ประเทศของเราฮะ Thailand only เดี๋ยวนี้มันแชร์กันเร็วฮะคำว่าแชร์นี่จะได้ยินแต่เด็กนะสมัยก่อนคำว่าแชร์นี่มันคืออะไรคือเล่นแชร์คุณผู้ชมจักไหมเล่นแชร์เจ๊ส้ม200เจ๊หมิว200ใช่ไหมเจ๊กุ้ง200เจ๊เอ200เจ๊ไก่200เนี่ย250 พันหนึ่งโหน้อยมากเลยเนี่ย 2,000 แล้วกันอ่ะ 2,000 อ่ะเจ๊กุ้ง 2,000 เจ๊ไก่ 2,000 เจ๊เอ 2,000 เนี่ยมือละ 2,000 ใช่ไหมครับมือละ 2,000 มาเล่นกัน5คนก็ได้เงินละ 10,000ก็จะมีเท้าหมูเจ๊กุ้งเนี่ยเป็นเท้าใช่ไหมฮะแต่ก็จะเป็นคนรวบรวมนี่เจ๊ไก่ต้องการใช้เงินก็เขียนดอกเบี้ยแล้วก็ส่งอันนี้ผมรู้ใครๆก็รู้สมัยเด็กๆก็เห็นแม่เปียแชร์อยู่รู้อยู่เราก็ไม่ได้ลูกคนมีอยากจะกินเท่าไหร่เราก็เป็นลูกคนชาวบ้านธรรมดาเขาก็ใช่ไหมเล่นกันปกติอะแชร์สมัยก่อนมันจะเป็นอย่างนี้ไงแล้วเปียแชร์นี้เราก็จะได้ข่าวเมื่อก่อนนี้แชร์หนีแชร์แม่ชะม้อยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแชร์นู่นแชร์นี่หนีอย่างเงี้ยนะฮะนี่พอคำว่าแชร์เดี๋ยวนี้มันกลายเป็นเรื่องของ Facebook นะกลายเป็นเรื่องของการไอจีกลายเป็นเรื่องของดิจิตอลกลายเป็นเรื่องของ IT ท่านเนาะแชร์ไม่เชื่อเหมือนกันไม่คิดเหมือนกันว่าคำว่าแชร์เนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนี้เมื่อก่อนรู้จักแต่แชร์เก้าอี้นะกับแชร์เหมือนสหกรณ์อะไรก็ได้ใช้คำให้สวยๆหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามีเรื่องนี้ช่วงหน้านะฮะเรามีแมวที่ทำเนียบใบปลิวโปรยเกิดระยองเรามีคุณครูคนหนึ่งเป็นรองผอ.ไลน์คุยกับเด็กและงี่เง่าที่สุดท่านบอกว่าโหเรียกท่านเลยนะครูคนนี้ไม่น่าเรียกท่านเลยนะบอกว่าไลน์โดนแฮกแหมพี่ทำยังกับคนอื่นเขาโง่อะไรเงี้ยจะโดนตรวจสอบแล้วนะฮะขำกิ้งฮะเดี๋ยวจะเปิดอ่านให้อ่านทีละหน้าเลยน้องผู้หญิงคนนี้นี่ก็เจ๋งจริงๆเด็กสมัยนี้อย่าไปลายเขามั่วๆนะฮะทีนี้เขาส่งให้เมียขึ้นมาแหละยุ่งเลยนะฮะทีนี้ผมอาจจะไม่เหลือบนหัวนะเมียถอนงอเกียงนะครับรวมถึงฟ้าผ่าคนขี่มอเตอร์ไซค์แล้วแฟนขอเลิกผู้ชายโมโหยิงถล่มบ้านโอ้เด็กนี้เด็กไทยสมัยนี้สุดยอดรวมทั้งข่าวอุบัติเหตุเยอะแยะเลยฮะเบรกสักครู่หนึ่งครับ